รบหญิงในถิ่นของชาวเคิร์ดที่อยู่ทางภาคเหนือของอิรักกำลังขมักขม้นกับการฝึกการสู้รบเพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมการต่อสู้ขับไล่กลุ่มติดอาวุธนิกายซุนีที่บุกยึดหลายเมืองทางภาคเหนือในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานักรบหญิงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังติดอาวุธชาวเคิร์ดหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าเพชเมอร์กาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2540เพื่อปฏิบัติภารกิจดูแลรักษาความสงบในพื้นที่พันเอกหญิงนาฮิดอาเมดราชีดผู้บัญชาการกองกำลังนักรบหญิงเปิดเผยว่านักรบหญิงเหล่านี้เป็นกำลังพลที่มีประสบการณ์ในการสู้รบและได้รับการฝึกทางยุทธวิธีเช่นเดียวกับนักรบชายและบอกว่าการสู้รบเพื่อขับไล่กลุ่มติดอาวุธนิกายซุนีในครั้งนี้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกองกำลังนักรบหญิงเช่นกันทั้งนี้มีรายงานว่ามีสตรีถูกเกณฑ์มาเข้าร่วมกองกำลังนักรบหญิงแล้วประมาณ600คนเพื่อทำหน้าที่ดูแลปกป้องเมืองและหมู่บ้านจากการคุกคามของกลุ่มติดอาวุธนิกายซุนี